ดังนั้นไปดูกันนิดนึงใครเป็นใครในกณฑ์บิการกณฑ์บิการกฎหมายของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยนะครับมีทั้งสิ้น30คนด้วยกันกลุ่มๆ30คนเราจะยกตัวอย่างมาแค่บางคนก่อนละกันยกมาแค่บางคนนะเอาบิ๊กเนมบิ๊กเดมบิ๊กเนมบิ๊กเนมเลยประธานเลยไหประธานชุดนี้เลยนะชื่อแรกประธานชุดนี้พลเรือเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณค่ะชื่อที่สองร้อยตำรวจตีพง์นิวัน์ยุทธพันธ์บริการบริพานเพื่อนร่วมรุ่น เพื่อลบรู่นิติปรศาสติของทนายสมัครแล้วก็เป็นอดีตในการสงสุดใช่ผมว่าป่านนี้ทนายอายการพงศ์นิวัตนอนไม่หลับละอะไรเท็จอะไรจริงแต่ว่าชื่อถูกโยนออกมาอย่างนี้นอนไม่หลับหรอค่ะชื่อที่สามฮะพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณค่ะอดีตพบตรเป็นอะไรกับพลเรือเอกดิทวัฒน์วงสุวรรณนะสิทธวัฒน์พี่น้องกันสิทธวัฒน์ คนที่4ฮะค่ะเป็นผอบอตรค่ะที่กําลังจกกะเกษียณนะคะพลตำรวจเอจกจักรทิพย์ชัยจินดาค่ะบิ๊กแบ๊กก็คงจะเลิกอุทานอยู่ในใจนะกำลังจกกะเกษียณอย่างหล่อๆแล้วนะ <c oughs> ด้านมีเรื่องคดีบอสโผล่เข้ามาอีก <c oughs> เอาละครคนต่อไปฮะพลตำรวจเอกชัชวานสุขสมจิตนะคะเป็นอดีตปรลัดกระทรวงยุติธรรมผมถือเป็นบิ๊กเนมเพราะว่าคนนี้เป็นย์เมเกอร์ในสนชค่ะเป็นย์เมเกอร์ ในสภาปฏิรูปสปชเป็นเพลย์เมกเกอร์อีกหนึ่งคนในสวนะถัดไปครับคุณพานุทัยรัตน์คุณนไหมคะสายไหนครับค่ะถัดไปครับพลตำรวจโทวิบูลบางท่าไม้ค่ะคุณนไหมคะรู้สึกว่าจะจะเป็นคู่เขยอะไรประมาณนั้นช่างมันเลยครับคู่เขยของช่าันช่างมันช่างมันช่างมันพลเอกสุชาติน้องบัวค่ะคุณค่ะ คนเลยใช่ไหมคนนี้ยิ่งคุ้นใหญ่เลยค่ะแล้วก็เกี่ยวข้องกับคดีที่เราสนใจกันอยู่ด้วยค่ะพวนวดโทสานิตมหาศถ,ถาวรค่ะอด,ดีตผู้ช่การตำรวจคนครบาลต้องบอกก่อนนะสมัยปี59ค่ะพศออนั้นพบสานิตเป็นพบชนใช่ค่ะเพราะพบชนยุคสานิตนี่เองคดีบอสอ้อหสนุกเลยเป็นคนไปเจอข้อพิรุธข้อบอกพรองในสำนวนบอส เป็นคนเสนอให้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติตั้งกรรมาการสอบสิบนายตำรวจที่เกี่ยวข้องกับสำนวนบอสอสอบตำรวจวันนี้เพิ่งพบว่าพบาสานิตมีชื่ออยู่ในกรรมธิการกฎหมายสนชและตามข่าวระบุว่าทนายของคดีบอสก็วิ่งล็อบบี้เข้ามาในกรรมธิการกฎหมายสนชด้วยสักครู่เราจะได้<อ>สักครู่<น>จะได้คุยนะคะกับท่านพลตำรวจโทสานิตคะ่ะถัดไปครับถัดไปนะคะคุณธานีอ่อนละเอียดคะ่ะนี่เป็นเป็นมือเป็น เป็นดีลเมเกอร์เป็นเพลย์เมเกอร์อย่างสำคัญนะอของใครช่างมันเถออปิดท้ายด้วยปิดท้ายด้วย<ป>อดีตพบตรพลตำรวจเอกสมยศกุ้มพันม่วง